สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆคลิปนี้นะคะตุ๊กตาก็จะชวนเพื่อนๆมาทำกิมจิด้วยวิธีง่ายๆแต่อร่อยอร่อยทานกันนะคะใช้เท้ากับแครอทนะคะตุ๊กตาก็จะปอกเปลือกหั่นท่อนแล้วซอยบางบ้างหนาบ้างนะคะเอาไว้เคี้ยวค่ะต้นหอมนะคะเราก็จะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วหั่นเป็นท่อนพอคำนะคะเพื่อนๆสำหรับผักกาดขาวนะคะตุ๊กตาก็ซื้อมาเป็นหัวเรียวๆยาวๆนะคะเพื่อนๆตุ๊กตาก็จะกรีดกลางใบแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหั่นให้เป็นชิ้นพอคำนะคะจากนั้นตุ๊กตาก็จะผสมเกลือป่นลงในน้ำนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะใส่แช่แครอทกับหัวไชเท้านะคะเกลือเราก็จะใส่ให้รู้สึกว่าน้ำเค็มนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะใส่แครอทหัวไชเท้านะคะหลังจากที่เรานำแครอทกับหัวไชเท้าแช่น้ำเกลือไว้แล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะเราก็จะไปทำผักกาดขาวนะคะสำหรับผักกาดขาวนะคะตุ๊กตาก็จะแบ่งใส่ครั้งละพอประมาณนะคะเพื่อนๆแล้วโรยด้วยเกลือนะคะตุ๊กตาก็จะค่อยๆใส่แบบนี้นะคะเคาเกลือไปเรื่อยๆค่ะวิธีการของตุ๊กตานะคะก็จะหมักครั้งเดียวไปเลยค่ะเพื่อนๆตุ๊กตาก็จะไม่ได้มากับผักนะคะหลังจากที่เราเคาเกลือผักกาดขาวเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะนำต้นหอมไปใส่ในหม้อแครอทกับหัวไชเท้านะคะเพื่อแช่น้ำเกลือค่ะสำหรับการแช่ผักด้วยน้ำเกลือและเคาผักด้วยเกลือนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่ค่ะ1ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะเพื่อนๆแครอทกับหัวไชเท้าต้นหอมของเราก็นิ่มมือดีแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะสำหรับผักกาดขาวของเราก็ยุบตัวลงดีแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะนำทั้งสองอย่างนะคะไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาดนะคะเพื่อนๆให้หายเค็มค่ะระหว่างที่เรารอผักที่เราล้างให้เสด็จน้ำนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาเคี่ยวแป้งข้าวเหนียวกันนะคะสำหรับแป้งข้าวเหนียวนะคะเราก็ผสมน้ำให้ละลายแล้วก็นำไปตั้งไฟนะคะให้เป็นสีใสสุกค่ะจากเรานำแป้งข้าวเหนียวไปตั้งไฟนะคะเราก็จะรอให้เขาเย็นตัวนะคะเพื่อนๆผักกาดขาวหลังจากที่เรานำไปล้างนะคะผึ่งให้เสด็จน้ำค่ะหัวไชเท้าแครอทต้นหอมหลังจากที่เรานำไปล้างแล้วนะคะเราก็ใส่กระชอนกองน้ำให้เขาเสด็จน้ำนะคะเพื่อนๆสำหรับผงปรุงกิมจินะคะตุ๊กตาก็จะใช้ผงสำเร็จที่ตุ๊กตาซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆแต่ว่ารสชาติก็ยังไม่ค่อยถูกปากตุ๊กตาเท่าไหร่ค่ะตุ๊กตาก็เลยมาดัดแปลงรสชาติเองด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ผงของเขาก็มีกลิ่นหอมนะคะเพื่อนๆคล้ายๆกับผงปรุงรสมาม่าของเราเลยค่ะตาก็จะปรุงรสชาติเพิ่มเติมด้วยการใส่แป้งข้าวเหนียวน้ำปลาน้ำตาลซอสพริกศรีราชานะคะเพื่อนๆปรุงรสตามชอบเราได้เลยค่ะเพื่อนๆซอสพริกศรีราชานะคะจะเป็นตัวที่ทำให้เราได้รสชาติกิมจิที่อร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะเพื่อนๆ
ก็จะเพิ่มสีสันด้วยพริกป่นเกาหลีนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานกิมจินะคะตุ๊กตาก็แนะนำให้ซื้อผงสำเร็จมาก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วมาเพิ่มเติมปรุงรสเหมือนกันกับตุ๊กตาก็ได้ค่ะง่ายสะดวกอร่อยด้วยค่ะเพื่อนๆหลังจากเราคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ลองชิมดูนะคะถ้ารสชาติถูกใจแล้วเราก็ใส่ผักคลุกเคล้าได้เลยค่ะสำหรับกิมจินะคะทำทานเองก็ดีนะคะเพื่อนๆไม่มีสารกันบูดไม่มีสารเคมีนะคะตอนนี้ตุ๊กตาทำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆ 11 โมงครึ่งตุ๊กตาก็จะใส่อับปิดฝาวางไว้ข้างนอกจนถึงตอนเย็นนะคะแล้วใส่ตู้เย็นค่ะเช้าแล้วค่ะเพื่อนๆเรามาดูกิมจิกันนะคะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหอมกิมจิไปดูใกล้ๆนะคะทำมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ตุ๊กตาก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตุ๊กตาด้วยนะคะ